หลังลาออกจากมหาวิทยาลัยเมย์บรอสกี้แมวสาววัย20ปีได้กลับมาอยู่ที่บ้านกับพ่อและแม่ในเมืองพอซัมสปริงส์แต่แล้วการพยายามหวนคืนสู่ชีวิตธรรมดาของเมย์และของเพื่อนเก่านี่เองที่นำพาทุกคนดำดิ่งสู่เรื่องราวลึกลับเหนือธรรมชาติจากการหายตัวไปของเพื่อนในวัยเด็กแขนปริศนาที่ตกอยู่ข้างถนนรวมถึงความฝันอันพิลึกพิลั่นและความลับที่ซุกซ่อนอยู่ในป่าเมย์และผองเพื่อนค้นพบว่าพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับภัยอันน่าหวาดหวั่นที่ซ่อนเร้นเบื้องหลังดำมืดของเมืองพอซัมสปริงไว้ Night in the Woods เป็นเกมอินดี้ที่วางจำหน่ายในปี2017โดยผู้พัฒนา Infinite Fall และผู้จัดจำหน่ายฟินจิเนื้อหาของเกมเป็นแนวก้าวพ้นวัยหรือที่เรารู้จักกันดีว่า Coming of Age สำหรับคนที่ไม่รู้ว่า Coming of Age เนี่ยคืออะไรผมจะสรุปคร่าวๆให้ว่ามันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านของช่วงวัยส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของเด็กที่กำลังจะเป็นวัยรุ่นหรือวัยรุ่นที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ซึ่งในโลกของวิดีโอเกมเนี่ยก็มีเกมแนว Coming of Age คุณภาพครับแก้วอยู่เต็มไปหมดเหมือนกันถ้าอย่างที่เรารู้จักกันดีก็ The Walking Dead Tell Me Why หรือซีรีส์ Life is Strange หรือถ้าเป็นเกมอินดี้ที่หน้าตาใกล้เคียงกันกับ Night in the Woods เนี่ยก็อย่าง Oxenfree แล้วก็ Little Miss Fortune สิ่งที่เรื่องเล่าแนว Coming of Age มีเหมือนกันคือมันนำเสนอวิกฤตของวัยหัวเลี้ยวหัวต่อหรือก็คือเพราะเป็นเด็กจึงเจ็บปวดเพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวดนั่นแหละแล้วอะไรคือความโดดเด่นของ Night in the Woods ที่ต่างจากเกมอื่นๆในแนวทางเดียวกันขอบอกไว้เลยว่าในแง่ของระบบการเล่นและการนำเสนอนั้น Night in the Woods เป็นเกมที่ไม่มีอะไรมากไปกว่าการเดินแล้วก็การปฏิสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆอย่างการพูดคุยหรือหยิบจับสิ่งของแถมยังดำเนินเรื่องราวทั้งหมดด้วยตัวหนังสือไม่มีแม้แต่เสียงพากย์ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เกมที่ตอบสนองผู้เล่นที่ต้องการความบันเทิงเท่าไหร่แต่ในขณะเดียวกันความเรื่อยเปื่อยอันแสนจะไม่โดดเด่นนี่แหละที่เป็นความโดดเด่นอย่างถึงที่สุดของ Night in the Woods สำหรับผู้เล่นที่ไม่แยแสความเนิบนาบนี้และพร้อมจะโอบรับโลกของตัวละครบวกกับอาจจะต้องขยันอ่านสักหน่อยก็จะพบว่า Night in the Woods เป็นเกมที่แสนจะรุ่มรวยด้วยเรื่องราวชวนให้ผูกพันจากอารมณ์ขันปนขมขื่นบ้านๆของตัวละครคือไม่ต้องมีเหตุระทึกขวัญอะไรเนี่ยทั้งเมย์แล้วก็ผู้คนในเมืองพอซัมสปริงก็เจ็บปวดจากการใช้ชีวิตมากพออยู่แล้วและนี่คือสิ่งหนึ่งที่ถูกนำเสนออย่างตรงไปตรงมาจนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นประเด็นหลักๆของเกมที่เราจะนำมาพูดถึงกันนั่นก็คือภาพการดิ้นรนของคนตัวเล็กตัวน้อยในโลกทุนนิยมนั่นเองแน่นอนว่าเมื่อมันเป็นเรื่องแนว Coming of Age อารมณ์ร่วมที่ผู้เล่นหลายๆคนอาจจะรู้สึกได้เหมือนกันคือความโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาของการกลับบ้านที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปของเมย์เพราะเมืองพอซัมสปริงเปลี่ยนไปมากจากที่เธอเคยรู้จักในบ้านเกิดอันคุ้นเคยที่เธอไม่คุ้นเคยอีกต่อไปเมย์กลายเป็นเด็กเรียนไม่จบและตกงานก็คืออนาคตข้างหน้ายังมองไม่เห็นจะย้อนกลับสู่อดีตก็ไม่มีอีกต่อไปแล้วเป้าหมายหนึ่งเดียวที่เธอรู้จักคือการเที่ยวเล่นไปวันต่อวันกับเพื่อนเก่าที่เหลืออยู่โดยที่ต่างคนต่างก็กำลังถูกโลกความเป็นจริงทุบตีจนสะบักสะบอมไม่ว่าจะเป็นเบียทริสหรือบีจระเข้สาวที่ทำงานหาเงินตั้งแต่เรียนมัธยมเพื่อส่งตัวเองเรียนต่อมหาวิทยาลัยแต่แม่ของบีกลับเสียชีวิตลงกระทันหันด้วยโรคมะเร็งค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากทำให้บีและพ่อของเธอจำเป็นต้องขายบ้านและบีจึงกลายเป็นคนที่ต้องดูแลกิจการของครอบครัวความฝันที่จะเรียนต่อของเธอจึงจบลงนับแต่นั้นรวมถึงเกรกและแองกัสคู่รักเกย์ที่ทำงานเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อและร้านเช่าวิดีโอปูมหลังที่ทั้งสองมีปัญหากับครอบครัวและความรู้สึกแปลกแยกจากสังคมรอบข้างเพราะเพศสภาพของตัวเองซึ่งเกรกอธิบายกับเมย์ว่าการเป็นควีร์เพียงคู่เดียวในเมืองเป็นอะไรที่ห่วยแตกเป็นเหตุผลที่เกรกแลงกัสต้องตั้งใจทำงานเก็บเงินตลอดสัปดาห์และหวังว่าสักวันหนึ่งจะย้ายออกจากพอซัมสปริงไปด้วยกันไม่เว้นแม้แต่ตัวของเมย์เองที่ครอบครัวดูเหมือนจะสมบูรณ์พร้อม
แต่เมย์ก็ต้องแบกรับความกดดันในฐานะที่เป็นคนแรกและคนเดียวในตระกูลโบโรสกี้ที่มีโอกาสเรียนต่อมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ครอบครัวของเมย์ยังมีปัญหาค่าใช้จ่ายอยู่เสมอแม้ว่าพ่อและแม่ของเธอจะทำงานอยู่ตลอดในที่นี้อยากให้สังเกตว่าตลอดเวลาหลายชั่วโมงของเกมเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นพ่อและแม่ของเมย์อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนอกจากในรูปถ่ายที่แขวนอยู่บนชั้น2ของบ้านช่วงกลางวันที่เมย์ตื่นขึ้นมาก็จะพบเพียงแต่แม่พ่อของเธอจะออกไปทำงานและเมื่อเมย์กลับบ้านในช่วงค่ำพ่อของเธอที่เพิ่งกลับจากงานก็จะนั่งดูโทรทัศน์คนเดียวในขณะที่แม่ของเมย์เข้านอนแล้วต่างคนต่างมีความฝันที่แตกสลายในวัย20ต้นๆซึ่งควรจะเป็นช่วงวัยที่มีชีวิตชีวาที่สุดและได้ดื่มด่ำความเป็นหนุ่มเป็นสาวมากที่สุดทั้งเมย์และเพื่อนกลับถูกโลกบีบบังคับให้ต้องมีชีวิตในแบบที่เลือกไม่ได้หรือเลือกได้ไม่มากด้วยเหตุผลที่มันเหมือนกันก็คือมีต้นทุนไม่มากพอที่จะกำหนดชีวิตของตัวเองซึ่งตัวละครในเกม Night in the Woods ต่างก็ไม่สามารถหาสมดุลระหว่างชีวิตที่ต้องการจะมีและชีวิตที่ต้องทำงานหนักเพื่อไม่ให้ทุกอย่างพังทลายลงสำหรับบางคนบางครอบครัวเนี่ยเพียงเพื่อจะมีชีวิตที่เป็นปกติก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเป็นภาพสะท้อนของสังคมที่ไม่ให้ความสำคัญต่อชีวิตของคนทำงานและการมีรัฐสวัสดิการรองรับชีวิตของพลเมืองภายใต้ภาพการ์ตูนสีสันสดใสของเกมจึงเต็มไปด้วยความรู้สึกแปลกแยกและเปลี่ยวเหงาระหว่างตัวละครกับสังคมรอบข้างความโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงานี้ไม่ได้เกิดขึ้นแต่เพียงผู้คนหากยังซาบซึมเข้าไปในทุกอนูของเมืองพอสซัมสปริงซึ่งเราจะเห็นได้ตั้งแต่ช่วงเปิดเกมขณะที่เมย์อยู่ในสถานีขนส่งโทรทัศน์จะรายงานข่าวการเติบโตระดับพุ่งพรวดของตลาดในขณะที่เมืองพอสซัมสปริงจริงๆกลับทรุดโทรมผู้คนหลั่งไหลออกจากเมืองไปตามเส้นทางการไหลเวียนของเม็ดเงินทิ้งให้เมืองโดดเดี่ยวเปลี่ยวร้างเรือนรามบ้านช่องถูกขายทอดกิจการร้านรวงปิดตัวลงแต่คนในเมืองก็ยังพยายามที่จะหาทางเพื่อทำให้กิจการท้องถิ่นยังอยู่รอดต่อไปได้นี่คือภาพความเป็นจริงของเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่ดูเหมือนจะเดินสวนทางกับการเติบโตของตลาดมีคนตกงานอยู่ตามท้องถนนซึ่งในช่วงแรกของเกมเราจะพบกับแดนนี่แมวหนุ่มตัวหนึ่งที่ระบายทุกข์ให้เมย์ฟังว่าเขาถูกไล่ออกจากงานและใบสมัครงานของแดนนี่ตอนนี้ก็มีสภาพไม่ต่างจากซอมบี้ที่ตายไปแล้วแต่ก็ยังต้องร่อนเร่ไปไหนต่อไหนเพื่อหางานทำอยู่แล้วตลอดทั้งเกมที่เหลือเนี่ยเราจะเห็นแดนนี่ตระเวนทำงานที่นู่นที่นี่ซึ่งเขาไม่ได้ชอบหรือถนัดด้วยเหตุผลที่แดนนี่บอกกับเมย์ว่าอย่างน้อยก็ได้เงินและแน่นอนว่าไม่ใช่แค่แดนนี่เท่านั้นหรอกฮะในช่วงหนึ่งของเกมขณะที่เมย์และบีเข้าไปสืบค้นข้อมูลอยู่ในหอสมุดของเมืองที่คอมพิวเตอร์ส่วนกลางของหอสมุดนี่แหละที่เราจะพบใบสมัครงานของบ๊อบอดีตคนงานเหมืองที่ยังต้องร่อนใบสมัครงานไม่ต่างจากแดนนี่ถึงแม้ว่าอายุของบ๊อบจะล่วงเข้า50ปีแล้วก็ตามซึ่งอันที่จริงเนี่ยอายุ50ปีมันควรจะเป็นวัยที่ชีวิตมั่นคงแล้วอะนี่คือความตลกร้ายของเมืองพอสซัมสปริงเพราะมันเคยเป็นเมืองที่มีกิจการเหมืองรุ่งเรืองเป็นอย่างมากเราจะพบภาพคนงานเหมืองบนฝาผนังได้ทั้งในอุโมงค์ใต้ดินและที่หอสมุดของเมืองจริงๆผมว่ามันมีเยอะกว่านี้แต่ผมจำไม่ได้เองแหละแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะคนงานเหมืองและคนทำงานอาชีพอื่นๆในพอสซัมสปริงกลับแทบจะไม่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีสมศักดิ์ศรีอย่างที่ถูกนำเสนอเลยแล้วก็เป็นในหอสมุดนี่เองฮะที่ตัวเกมได้เปลื้องเปลือยประวัติศาสตร์เลือดของเมืองพอสซัมสปริงให้เราได้รู้คือในภารกิจที่เมย์และบีเนี่ยต้องสืบค้นข้อมูลอยู่ที่หอสมุดถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันจะมีหน้าข่าวที่บันทึกประวัติศาสตร์ดำมืดของเมืองเอาไว้เป็นเหตุการณ์สังหารหมู่คนงานเหมืองที่เรียกว่า Possum Massacre ใช่ครับมันคือเหตุการณ์สังหารหมู่คนงานเหมืองถ้าเราแบบสรุปใจความเลยเนี่ยก็คือเคยมีเหตุระเบิดในเมืองหนึ่งจากความประมาทเลินเล่อต่อความปลอดภัยของเจ้าของเหมืองจนทำให้มีคนงานบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากต่อมาเนี่ยมันจึงเกิดการประท้วงหยุดงานของคนงานเหมืองเพื่อเรียกร้องมาตรการความปลอดภัยขั้นพื้นฐานตามที่มันควรจะมีตามกฎหมายซึ่งแม้จนล่วงเข้าวันที่30ของการประท้วงทางเจ้าของเหมืองก็ไม่ยอมรับข้อเสนอของคนงานด้วยเหตุผลที่ว่ามันเพ้อฝันเกินไปฟังไม่ผิดหรอกฮะเจ
จ้าของเหมืองปฏิเสธสิทธิขั้นพื้นฐานของคนงานด้วยเหตุผลที่ว่ามันเพ้อฝันเกินไปจนในที่สุดเหตุการณ์ประท้วงหยุดงานนี้ก็จบลงด้วยการสังหารหมู่คนงานโดยกองกำลังรักษาดินแดนที่ถูกเรียกเข้ามาควบคุมสถานการณ์คือแทนที่รัฐจะเป็นผู้ผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงชีวิตที่ดีกลับใช้อำนาจที่มีปกป้องผลประโยชน์ของนายทุนด้วยการเข็นฆ่าคนงานซะงั้นนอกจากเหตุการณ์สังหารหมู่คนงานเหมืองแล้วเนี่ยยังมีบันทึกเรื่องราวที่ชื่อว่า A Tale of Teeth หรือเรื่องเล่าของฟันที่รายงานว่าเคยมีเจ้าของเหมืองเบี้ยวจ่ายค่าจ้างและปฏิเสธข้อเรียกร้องทุกอย่างของคนงานทั้งยังต่อยหัวหน้าคนงานจนฟันซี่สุดท้ายของเขาหลุดออกจากปากกลุ่มคนงานที่โกรธเกรี้ยวจึงกรูกันเข้าไปเลาะฟันทั้งปากของเจ้าของเหมืองออกมาฟันทุกซี่ถูกแจกจ่ายกันในกลุ่มคนงานเหมืองเกิดการรวมตัวเป็นองค์กรลับที่ให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกันรักษาผลประโยชน์ของคนงานแล้วส่งต่อฟันให้กันรุ่นสู่รุ่นซึ่งถ้าผู้เล่นช่างขุดช่างคุยมากพอหาทางลงไปในชั้นใต้ดินของบ้านได้สำเร็จเราจะพบฟันซี่หนึ่งเก็บซ่อนอยู่ในตู้เซฟของคุณปู่แล้วเมย์จะส่งต่อให้กับพ่อในช่วงท้ายของเกมขณะที่พ่อของเธอบ่นเรื่องเจ้านายและการทำงานที่กดขี่ขูดรีดจนไม่มีเวลาใช้ชีวิตกับครอบครัวโหดไหมล่ะไม่ว่าเราจะเห็นด้วยต่อวิธีตอบโต้ของคนงานหรือไม่ก็ตามปมปัญหาที่นำไปสู่ความรุนแรงทั้งสองครั้งล้วนเกิดจากสาเหตุที่คนงานเข้าไม่ถึงคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งสิ้นหรืออาจจะเข้าไม่ถึงแม้แต่สิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะมีด้วยซ้ำไปการที่ผู้มีอำนาจไม่ยอมเปิดใจรับฟังคือการสร้างทางตันในการหาทางออกร่วมกันอย่างประนีประนอมแต่ผมว่าอันที่จริงเนี่ยไม่ใช่แค่ในเกม Night in the Woods หรอกฮะอาจจะรวมถึงรัฐบางรัฐในโลกความเป็นจริงที่ทุกอย่างคือการลงทุนแต่ทุนและอำนาจกลับผูกขาดอยู่กับคนไม่กี่กลุ่มและทุกครั้งที่มีการต่อสู้เรียกร้องของคนตัวเล็กตัวน้อยขึ้นมามันก็จบลงที่ความรุนแรงทุกครั้งไปสุดท้ายก็กลายเป็นเพียงประวัติศาสตร์บาดแผลที่ถูกทำให้หลงลืมไปตามกาลเวลาก่อนจะจบวิดีโอนี้ผมขอทิ้งท้ายด้วยประโยคที่พ่อพูดกับเมย์ว่าคนทำงานควรจะมีสิทธิ์มีเสียงคนทำงานควรจะมีโอกาสได้มีชีวิตและคนทำงานควรจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตนั้นด้วย